ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างพี่เดียวหลับหายเข้าป่าไปหลายเดือนหลังปรากฏตัวช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ครั้งแรกของปีและอยู่โชว์ตัวนานพอสมควรพร้อมกับหุ่นที่อ้วนพีอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นการปรากฏตัวมาในช่วงฤดูแล้งผ่านเลยฤดูหนาวมาแล้วจนมีหลายท่านบู้บี้พี่เดียวว่าเป็นแม่พังท้องแก่ผู้มีขนายและมีผู้สังเกตว่าเหมือนพี่เดียวมีรอยแผลหรือเศษเหล็กปักเท้าจนหมอต้องเข้ามาดูแต่ก็ไม่พบโลหะใดๆปักคาอยู่น่าจะหลุดออกไปแล้วแต่ก็ไม่รอดเข็มหมอพี่เดียวหลับกลับขึ้นไปทางเขาเขียวช่วงเดือนมีนาคมตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งเขาเขียวบอกว่าพี่เดียวมักขึ้นมาเล่นกับไททันเพื่อนยากช่วงเวลานี้แม้ไททันจะล้มไปแล้วแต่พี่เดียวก็ยังคงขึ้นเขาเขียวมาตามปกติเหมือนที่เคยมาพอมาอีกรอบวันที่3สิงหาคม2567พี่เดียวดูผอมลงจากเดิมมากทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนอาหารอุดมสมบูรณ์ใบไม้ใบหญ้าขึ้นงอกงามทุกขนแห่งทำไมพี่เดียวไม่อ้วนเหมือนเดิมทำให้นึกถึงพ่องาทองในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งออกมาแบบกระปุกลุกเป็นกระปุกออมสินแต่ในช่วงฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวกลับไม่พองอย่างนั้นอาจเป็นเพราะอาหารที่กินในฤดูฝนนั้นมีน้ำเยอะทำให้ขับถ่ายออกมาบ่อยโดยที่ลำไส้ยังย่อยไม่ทันดีนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของพลายทองปนเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงเชิงวิชาการได้แต่ข้อสันนิษฐานก็อ้างอิงข้อมูลวิชาการที่ว่าลำไส้ของช้างนั้นไม่มีส่วนที่เป็นแอ่งกระเพาะเพื่อจัดเก็บอาหารแต่เป็นเหมือนท่อน้ำอ่อนๆพับไปพับมาในท้องจากปากถึงทวารหนักเมื่อกินใบไม้ใบหญ้าในฤดูฝนที่มีความชื้นสูงหรือมีน้ำเยอะทำให้อาหารเคลื่อนตัวไปที่ทวารหนักไวขึ้นคือถ่ายไวกว่าเดิมทำให้ลำไส้ที่ย่อยอาหารนั้นมีเวลาย่อยน้อยลงและมีข้อมูลบอกว่าลำไส้ของช้างนั้นย่อยอาหารได้เพียง 40% ของอาหารที่กินเข้าไปจะสังเกตว่ามูลของช้างที่ถ่ายออกมานั้นยังเป็นใยใบไม้ใบหญ้าอยู่ซึ่งแตกต่างจากมูลของกระทิงที่ถ่ายทิ้งไว้ตามถนนมูลกระทิงนั้นเป็นเนื้อละเอียดมีการย่อยอาหารที่ดีกว่าแต่เพราะการย่อยอาหารของช้างที่ไม่ค่อยดีนั่นเองทำให้ช้างต้องกินอาหารบ่อยๆเมื่อถ่ายบ่อยก็ต้องกินบ่อยตามไปด้วยซึ่งก็ต้องกินไม่ต่ำกว่า200กิโลกรัมต่อวันช้างโตๆอาจกินถึง400กิโลกรัมเลยทีเดียวเมื่อเข้าฤดูแล้งอาหารมีความแห้งมากกว่าในฤดูฝนการเคลื่อนตัวของอาหารในลำไส้จะช้าลงกว่าเดิมเพิ่มโอกาสให้ลำไส้ได้ย่อยนานขึ้นช้างป่าเขาใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครผอมอยู่แล้วก็จะพากันจ้ำม่ำกันทั่วหน้าเป็นโอ่งมังกรมีขาเป็นพ่อถังแก๊สหมื่นลิตรเช่นพ่องาทองหรือพ่อพลายเดี่ยวหลับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พี่เดียวนั้นเป็นช้างที่คุ้นชินกับผู้คนเป็นพิเศษจึงมักเป็นช้างนักสร้างวีรกรรมก่อคดีหรือขยะมานับไม่ถ้วนหรือไม่ก็พังร้านก๋วยเตี๋ยวยิ่งกับถังขยะเป็นอะไรที่ต้องมารื้อให้ได้หลายท่านก็เป็นห่วงว่าช้างจะกินขยะเข้าไปเห็นคว้าถุงพลาสติกใส่ปากโดยเฉพาะขยะที่ผาตรอมใจนั้นมีเปลือกข้าวโพดอยู่ล่อให้พี่เดียวมารื้อถังขยะแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่เกินแรงช้างเจ้าหน้าที่จึงมักผลักดันออกห่างจากขยะถุงขยะที่พี่เดียวกินเข้าไปท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงถ้าไม่ใช่ถุงเศษขนมหรือผลไม้พี่เดียวจะไม่กินเมื่อกินเข้าไปลำไส้ที่ไม่มีแอ่งกระเพาะเหมือนวัวเหมือนควายไม่นานก็ถ่ายออกมาตามปกติไม่เป็นอันตรายต่อช้างแต่ประการใดมาดูกันว่าพี่เดียวหลับออกมารอบนี้จะอยู่นานแค่ไหนสวัสดีครับพี่เดียวกำลังกินหน่อไม้นะครับ
ใครอยากเจอพี่เดี่ยวก็ขึ้นมาที่เขาเขียวได้นะครับผาตอมใจนะครับคุ้มแฟบเลยครับเดี๋ยวรับประทานรับพลาสติกไปเยอะเดี๋ยวก็คงจะพังนะเนาะลมก็ไปเดี๋ยวก็คงพังสปอร์ตเดิมคือนิดนึงก็ผมว่าไม่ต้องตื่นเต้นเห็นลีลาในการคว้าหน่อไม้ไหมครับเสียงเคี้ยวหน่อไม้กรุบกรับกรุบกรับเลยนะครับหน่อไม้สดสดไก่เนี่ยพี่วันนี้ตามรอยช้างป่ายังไงคะไม่เป็นเรื่องจังอย่าเพิ่งหลับนะกินไปก่อนบอกให้หักไปแกงก่อนบอกให้หักไปรถด้านนอกขอบคุณมากนั้นอุตส่าห์จะเอาไว้แกงซะหน่อยทีเดียวเบาสนับสนุนซะแล้วเดี๋ยวยืนมองหน้าจริงเย้ยเปล่าอย่าเย้ยเปล่า